เมื่อวันที่29เมษายน2565มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานสักการะบูชาพระพุทธกันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกพุทธปฏิมาประจาเมืองมหาสารคามณบริเวณหน้าหอพระสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยกิจกรรมเริ่มจากช่วงเช้าจัดเสวนาย้อนรอยพระพุทธกันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกจากนั้นในช่วงบ่ายผู้บริหารคณาจารย์นิสิตตั้งขบวนอันเชิญเครื่องสักการะดอกไม้และน้ำ ที่บริเวณลานกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารครามโดยมีขบวนฟ้อนรำจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะวัฒนธรรมศาสตร์และขบวนกรองยาวโดยนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เคลื่อนขบวนเข้ามาสู่บริเวณงานจากนั้นรองศาสตราจารย์ดรประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยอาจารย์ธมเกตวงศาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะ,ปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิพิธีอาราธนาพระเจ้าลงสงฆ์ก่อนที่ขบวนกรองยาวและขบวนฟ้อนรำได้แสดงฟ้อนสมโพธิถวายพระพุทธกันธรวิชัยและผู้บริหารบุคลากรน,นิสิตประชาชนที่มาร่วมง,งานได้หดส่งน้ำพระพุทธกันธรวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธกันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้แนวคิดการสร้างพระเกิดขึ้นจากการริเริ่มของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจากการริเริ่มของสถาบันวิจัยและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีอาจารย์อาคมบวรจินดาเป็นประธานศูนย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศสดสุชาติเป็นกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณอาจารย์จากภาควิชาต่างๆซึ่งได้มีความเห็นว่าควรมีพระพุทธรูปที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคอีสาน และจัดสร้างขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ200ปีเมื่อวันที่20เมษายน2524รพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรูมหาราชบรมนาถบพ์ตรได้เทด็จมาที่มราวิยารคระพุทธหามพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทรงเททองหล่อพระพุทธรูปโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศ์สตยานสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ยังทรงมีพระมหากรุณาทิคุณโปรดเก้าโปรด,ปรด,ปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระพุทธกันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายยกและพระราชทานพระประมพิไทยยอ่พอพปอรประดับบนผ้าทิพย์ด้านหน้าขององค์พระและในวันที่17พฤศจิกายน2524สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี ทรงประกอบพิธีพุทธ,ธาพิเศษและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณหอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒมหาสารคามปัจจุบันพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกได้ประดิษฐานอยู่ที่หอพระข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมืองนอกจากนี้ในโอกาสเดียวกันจังหวัดมหาสารคามได้จำลองพระพุทธกันทรวิชัย ทูลเกล้าทุลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพร,มาราชบรม,มนาถบพิตรเพื่อพระราชทานแก่จังหวัดและหน่วยงานราชการต่างๆในภาคอีสานอย่างทั่วถึงรวมทั้งสร้างจำลองอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลหน้าสารกลางจังหวัดมหาสารคามและประดิษฐานที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามในปัจจุบัน